สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ DIY ยย of หลอดบ by กันเชริยานะคะคลิปนี้เรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคนกันค่ะมากันเทมากันที่วันเออใช่เมื่อวานมีคนมาทวงติงอยู่ว่าอาจารย์ทำอ,อ,อะไรนะการงานการงานของคนธาตุ น้ำหายไปอาจารย์ขอโทษทีอาจารย์ไปดูแล้วมันไม่มีจริงๆเดี๋ยวอาจารย์ทําให้นะคะขอขอร,รันนี้ให้เสรก่อนแล้วเดี๋ยวอาจารย์ทําให้แล้วเดี๋ยวจะมีพิเศษพิเศษสําหรับคนทัดน้ําด้วยชอบลืมน้ําใช่ไหม <c oughs> อาจารย์ที่ลืมอเออทวงติงมาจริงๆนา่าจะทวงติงมาตั้งแต่วันแรกเลยนะที่มันหายไปอ่ะโอเคเรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคนมากันที่วันม,มากันที่วันมากันที่ ขอวันอะไรกันมาไม่รู้นะโอเคไปกันที่วันจันแล้วกันวันจันทร์นะคะเป็นความรักความสัมพันธ์16ถึง31สิงหานี้ค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะอาจารย์ไปทําบุญมาเพิ่งกลับมาเอาบุญมาฝากทุกๆคนนะคะขอให้คุณโชคดีร่ํารวยคิดสิ่งได้ขอให้สมปรารถนานะจ๊ะโอเคไหมขอให้มีรักดีๆกันทุกคนเลยมาจ้าสวัสดีชาวซองสวัสดีเอฟซีสวัสดีสมาชิกท่านใหม่ๆที่กดติดตามรับ ชมรับฟังช่องนี้ด้วยนะคะเป็นช่องแห่งสตองนะคะเพราะฉะนั้นเป็นทุกๆก,กำลังใจให้คุณก้าวไปสู่ความรักที่ดีๆหรือข้ามผ่านประสบการณ์ที่มันแย่ๆสำหรับชีวิตของคุณนะเจ้าโอเคไหมอ่ะมาเดลเฟอร์ er ขึ้นมาเป็นใบแรกเลยจ้ะจันจา๋าจันเจา้าจะอะไรขึ้นคุณเป็นตัวเลือกหรือรีรับมีรักใหม่จ้ะมีรักใหม่มาหรือเปล่าโอเคคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงกับคุณคะ เขาต้องการความชัดเจนหรือเขาบล็อกคุณไปแล้วจ้ะเขาบล็อกกายบล็อกใจคุณไปแล้วหรือเปล่าเขาอยากได้การแต่งงานเหรอขาไปเปรีวิเวกไปบวชแล้วมัง้งไปบวชแล้วมั้งเนี่ยไปทําอะไรจะน้ําไปทําอะไรคะเอ้ไม่ใช่น้ําสิจันไปทําอะไรเขาจะจันจ๋าโอเคแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตโอ้จันไปทําบุญมาวันนี้มีพลังขึ้นมาเลยเห็นไหมสงสัยพักหลังๆนี่ขาดบุญนะตั้งกับโควิดเป็นต้นมาทําบุญน้อยมากปกติเคยไปทําทุกอาทิตย์ ตั้งกับโควิดมาแล้วก็ตั้งกับเปิดมาก็ไปทําอยู่แต่ยังไม่ไม่เติมไม่เต็มในสิ่งที่ขาดนะอาจารย์จะรู้สึกได้ว่าพลังงานของอาจารย์หายไปหมดเลยพลังงานที่มันสตรองสตรองที่มันที่มันดีๆอะ่ะวันนี้เมื่อกี้ไปทําบุญสังฆทานมาบุญหนุนนําชีวิตแล้วใช่ไหมไปทําบุญดีนะคะการสะสมบุญบารมีเพื่อให้เป็นสิ่งดีๆในชีวิตสิ่งไม่ดีจะถูกปัดเป่าไปสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตของเรานะจ๊ะถ้าเกิดว่าอยากได้สิ่งดีๆก็ต้องทําจ้ะ รอถ้ารอวาสนามาชนวาสนามาเกยก็จะไม่ได้รับสิ่งนั้นหรอกนะจ๊ะโอเคมากันที่ไพ่ใบแรกของคุณเออฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงอาจารย์เปิดแล้วค่ะคอร์สการเรียนการสอนดูดวงไพ่ยิปซีแบบศาสตร์ตะวันตกนะคะดูในอ,อสอนในวันที่23สิงหานี้ถ้าใครสนใจเหลืออีก3ที่นั่งเท่านั้นจะเต็มแล้วนะคะถ้า สนใจแอดไลน์มาคุยคุณต้องเอาหนังสือไปอ่านเพื่อทำความเข้าใจก่อนโอเคไหมมาค่ะไพ่ใบแรกเมเนเจอร์หลักของคุณ1ใบและในด้านความรักอดีตปัจจุบันอนาคตคุณ5ใบแนวโน้มความาคนที่คุณรัก5า้าใบแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคต5ใบโอเคไหมไพ่ใบแรกค่ะ The Lover ค่ะ Lover คืออะไรคุณอาจจะคุยกับราศีเมถุนหรือเปล่าจ้าราศีเมทุนอเป็นสัญลักษณ์ของคนคู่ เป็นไพ่ที่ถ้าไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นมานะคะคุณอาจจะมีเรื่องที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกับความรักที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อาจจะพบเจอคนที่ถูกใจหรือมีความรักเกิดขึ้นในหัวใจรักใหม่ๆเข้ามานะ่ะรักใหม่ๆรักใหม่ๆประมาณนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่ก่อตัวกันอย่างลึกซึ้งนะคะแต่ถามว่าหรือถ้าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกระดะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนก็ไดะหรือถ้าเป็นงานนะ่ะก็อาจจะต้องได้ ถ้าการมีหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์จะดีมากทีเดียวนะคะหรือหรือหรือไพ่ใบนี้มันก็ไม่ดีตรงที่ว่าเป็นรักที่ยังไม่ได้ถูกเลือกหรือเปล่า The love r เป็นหมายถึงในชาติอดีตคุณสองคนเคยได้เจอได้เจอกันในชาติอดีตนะคะชาตินี้คุณก็ได้มาเจอมาเจอกันมันเป็นความรักที่ in love คือพอเห็นกันแล้วมันรู้สึกแบบเราเคยเจอกันมาก่อนเราเคยมีความสัมพันธ์กันมาก่อนเราเคย เหมือนรู้จักคนคนนี้มาก่อนนะคะเขาเรียกว่าความรักที่มีโอกาสมีทางเลือกได้โชคชะตาที่เข้ามาซึ่งยังตัดสินใจเลือกไม่ได้ถามว่าทําไมอาจารย์ถึงพูดว่ารักที่ยังไม่ถูกเลือกเพระพาะไพ่ใบนี้เป็นลักษณะของยังไม่เลือกอะ่ะมันยังไม่เลือกเราอะ่ะเราก็ยังไม่เลือกมันมันเลือกเราหรือเปล่าไม่รู้แต่เรายังไม่เลือกมันอะ่ะเออประมาณนั้นอะ่ะประมาณนั้นอะ่ะ เป็นรักที่ยังไม่ถูกเลือกถ้าคุณคุณอาจจะคบกับคนนี้อยู่กำลังมองดูเขาว่าเขาดีไหมเขาน่ารักไหมคือความสัมพันธ์เขาเรียกว่าได้แดงของใจให้ต้องมาเจอมาพบมาเจอการเป็นภมลกขิตแต่การที่เป็นภมลกขิตก็ใช่ว่าคุณจะต้องแต่งงานคนนี้คุณจะต้องได้กับคนนี้เปล่าคือเราก็ดูเขาแหละว่าเขาดีไหมยังต้องศึกษายัยางต้องด,ดูเขาก็ดูคุณอยู่ว่าคุณดีไหมคือยังไม่มีใคร เลือกใครประมาณนั้นคุณอาจจะไม่เลือกเขาหรือเขาไม่เลือกคุณก็เป็นได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นรักที่ไม่ถูกเลือกอาจารย์มองแบบนี้ไพ่ใบนี้นะคะไพ่ห้าใบาของคุณค่ะเดทปัจจุบันอนาคตก็คว Queen of s อ o สองดาบ King o f f One แล้วก็เก้าเดาบแล้วก็9ไม้เท้า q e e n of Sword คุณเป็นคนตรงตรงไหมจนัจนจ๋าตรงไปตรงมาจงเกินเป็นคนที่ ทำอะไรด้วยตัวเองมาตลอดฝ่าฟันอุปสรรคได้คิดได้เป็นคนที่พูดจาไม่หวานค่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็ไม่หวานเป็นผู้ชายก็ผงผางทีเดียวแหละคือชอบความชัดเจนในอะไรก็แล้วแต่ชอบไหมชอบคบกันถ้าไม่ชอบก็บไปอย่ามาเจาะแจววอแวร์จะมาเตาะทำบ้าอะไรเนี่ยไม่มีประโยชน์ เสียเวลาเปล่าอะไรประมาณนี้เออถามว่าสองดาบมาบอกอะไรตอนนี้คุณรู้สึกว่าเลือกไม่ได้ค่ะช้อยสองช้อยเส้นทาง2เส้นทางคุณประวิงเวลากลัวการเลือกที่ที่คุณคุณกลัวการตัดสินใจเลือกบางสิ่งบางอย่างแล้วทำให้คุณต้องต้องประวิงถามว่าทำไมถึงไม่อยากเลือกละ่ะยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจในอะไรทั้งนั้นเลยไม่เลือก กลัวกังวลว่าการเลือกไปจะเลือกถูกไหมจะเลือกดีไหมจะเลือกคนนี้ได้ไหมแต่คุณมีเพรสเช่นกับเขามากเลย k คิงออเป็นลักษณะของคนที่มีฟัมมีความาต้องการความปรารถนาเป็นไพ่ไฟอ่ะไพ่ใบนี้คุณจะไปให้ถึงอ่ะคุณจะไปให้ถึงในสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณปรารถนาให้ได้อ่ะเขาเรียกว่า,าความปรารถนาที่มีความรุนแรงนะคะมีความฝันที่รุนแรง เป็นลักษณะถ้าชอบใครก็จะเว่งชนต้องการอยากได้อะไรประมาณนี้เครียดมากนอนไม่หลับจิตตกกังวลกระวายคิดมากตอนกันดึกดเดินเตื่นขึ้นมาก็เครียดคุณมองว่าความสัมพันธ์นี้มันค่อนข้างจะมีอุปสรรคและปัญหาถาถมเข้ามาเยอะกับความสัมพันธ์แต่คุณก็อยากมีไว้ไพ่บอกว่าคุณจะไม่ได้รับความชัดเจนกับความสัมพันธ์นี้หรอกค่ะยังไม่ได้คุณไปทําบุญมาไหมหรือไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาหรือเปล่า เดะขอโทษขอจารย์ดื่มน้ำทีค่ะขออภัยขออภัย <c oughs> หรือไพ่ใบนี้มาเตือนว่าให้คุณนึกถึงศีลธรรมค่ะความรักที่ขึ้นอยู่กับศีลธรรมความรักที่ขึ้นอยู่กับความถูกต้องเพราะไพ่นี้เป็นไพ่เป็นไพ่พระสังกราชเป็นไพ่เมเจอร์คณาใบาใหญ่ทีเดียวนะคะ าบางคนอาจจะไปขอพอรมาไปขอให้อยู่หรือขอให้ไปจ้ะจันคุณขอให้คนที่คุณรักเขายังอยู่ตรงนี้หรือว่าขอให้ไปไปจากชั้นซะ <c oughs> ประมาณนั้นป่าเอออะไรวะอยากเป็นโสดละอยากเริ่มต้นใหม่กับชีวิตอะไม่อยากลงเอยกับใครหรอกคุณอยาคุณอยากจะได้คนที่ชัดเจนกับคุณได้คุณชัดเจนกับเขาไหม ถามตัวเองปะเออดูฟูเป็นลักษณะของคนเจ,จ้าชู้ไหมแฟนล,ลี่หรือเปล่าหรือคุณจะมีการเดินทางเดินทางไกลท่องเที่ยวก็ได้หรือว่าสภาวะที่ความเครียดอยู่อย่างเงี้ยไพ่แนะนาว่าควรไปเดินทางไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนหย่อนใจสะบา้างจะทําให้ชีวิตคุณลันลาลันดีขึ้นประมาณนั้นประมาณนั้นหรือคุณอาจจะคุยกับเด็กหรือคุณเป็นเด็ก หรือเป็นผู้ใหญ่นิใสเด็กๆก,ก็ได้เช่นเดียวกันประมาณว่าบางทีแก่จนหัวงอกแลยยังพูดไม่รู้เรื่องเลยเอออะไรวะจันใช่ป่ะเออมานั่นแหละคนที่คุณรักก็รู้สึกยังไงกับคุณคะ Age of Sword ค่ะ Age of Sword แล้วก็แปดเหรียญสี่ไม้เท้า The Hermit แล้วก็9้าไม้เท้าค่ะ เขาอยากได้ความชัดเจนจากคุณหรือในบางคนบล็อกค,คุณไปแล้วในอดีตเขาบล็อกค,คุณไปแล้วถ้าไม่บล็อกกันทางโซเชียลก็บล็อกกายบล็อกใจบล็อกค,ความรู้สึกที่จะไม่ให้คิดถึงคุณไม่ให้รักคุณหรือเขาอยากส่งข้อความมาขอความชัดเจนอะไรที่ไม่ชัดเจนเคลียร์กันไหมพูดคุยเคลียร์จะได้จบปัญหาเรานี้จะได้ไม่มีปัญหาเก่าๆที่สะสมหมักหมมมาเขาอยากได้ความมั่นคงเหรอเขาอยากแต่งงานกับคุณเหรอคะหรือหรือหรือเขาไปงานแต่งเนี่ยหรือเขาไปงานแตง่งหรือเขาพยายาม ไปโฟกัสสิ่งอื่นค่ะไม่โฟกัสเรื่องรักแล้วค่ะไปทำงานไปโฟกัสกับตัวเขาเองเขาบอกเรื่องเล็กเรื่องรักเรื่องเล็กเพราะฉะนั้นปากท้องสำคัญกว่าเขาโฟกัสเรื่องเงินชีวิตทรัพย์สินของเขาราค่ะ The Hermit มาบอกว่าเขาพยายามทบทวนอยู่กับตัวเองเขาพยายามอยู่นิ่งๆในที่ของตัวเองเพ,อททเพื่อทบทวนเพื่อทบทวนเพื่อค้นหาคำตอบในปัญหาเหล่านี้ว่าปัญหาที่เรามีกันเนี่ยเราจะไปทางไหนได้เราจะเป็นเราจะมีคำตอบอะไรที่ดีได้ไหมเขาบอกว่ามันเหน็ดมันเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดมากคิดไต่ตองเลยแหละเขานิ่งใส่คุณแล้วเหรอคะโดยสันคุณอาจจะคุยกับคนที่มีชื่อเสียงหรือ เขาอาจจะอยากพูดคุยกับคุณเพื่อเด e s ซันเป็นลักษณะของการอะไรที่มันค้างคาใจอะไรที่มันกินอินกินแหนงแข่งใจกันอยากพูดอยากคุยหรือได้ปรับความเข้าใจกันก็เป็นได้หรือคุณคุยกับคนมีชื่อเสียงหรือคนที่ปอปปล่าในหมู่เพื่อนฝูงหรือคนดังน่ะนะคนที่คนรู้จักจะเยอะอ่าเก้าดาบมาบอกว่าไอ้แปดดาบค่ะขอโทษกลับไม่ได้ไปไม่ถึง เขาบอกว่าโดนขังอยู่ในความจงจําเดิมๆความรู้สึกเดิมๆสิ่งเดิมๆม,มันกัดกินใจเขานะ่ะถามมันทำให้เขาทุกข์ไหมทุกข์ค่ะมันกลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงจะยืนอยู่ก็เจ็บหรือจะเดินไปก็เจ็บเช่นเดียวกันเลยหลับตายอยู่เงียบๆในที่ของตัวเองเพื่อทบทวนไต่ตองเพื่อที่จะหาทางออกในความสัมพันธ์ครั้งนี้โอเคไหมจัน แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะ King of Sword ค่ะ King of Knight uh, of Sword King of Sword 7จ็ถ้วยเก้าถ้วยแล้วก็ t e m p l e n King of Sword มาบอกว่ามีใครคนหนึง่งพยายามมุ่งหน้าเขาหันหลังให้คุณแล้วอะ่ะเขาทะยานไปข้างหน้าอยากได้อะไรอยากได้ความการเคลีย ตอนนี้อารมณ์ค่อนข้างจะฉุนเฉียวโมโหมากต้องการความชัดเจนล้วคนคนนี้เป็นคนที่ดื้อนะไม่ค่อยฟังอะไรหรอกชีวิตเขาคิดว่าชีวิตฉันความคิดของฉันถูกอยู่คนเดียวนั่นแหละค่ะคิงออฟ o r d คุณถือดาบเขาก็ถือดาบจ้าคุณเป็นเ e e นออ s o r d เขาก็เป็นคิงออ s o r d ต่างคนต่างมีโกต่างคนต่างมีทิฏฐิต่างคนต่างชอบประชดประชันต่างคนต่างมีดีในตัวของตัวเองนะคะเจ็ดถ้วยมาบอกว่า บางครั้งลองมองดูเนียความรักครั้งนี้มันเป็นความรักได้จริงๆไหมหรือเป็นแค่ความเพ้อฝันคะบางครั้งเจ็ดถ้วยคือความเพ้อฝันถ้วยเยอะแยะเลยค่ะถ้วยที่มีมีทั้งอ่าถ้วยที่มีงูถ้วยที่มีสร้อยถ้วยที่มีแหวนแก้วแหวนเงินทองซึ่งมันเยอะเลยแต่คุณก็ไม่สามารถเลือกได้สักอย่างเลยหรือถ้าเลือกจริงๆอ่ะถ้วยเหล่านี้มันจะเป็นถ้วยที่ดีสาหรับคุณได้ไหมถามตัวคุณเองดูซิคุณมีเจ็ดถ้วยเขามีเก้าเขามีเก้าถ้วย ก้าถ้วยคือคนที่มีในความสัมพันธ์นี้เขามีช้อยเหมือนกันนะจ๊ะเห็นเขาแบบนี้เขาเขาเขาค่อนข้างหลงตัวเองคนคนนี้เขาคิดว่าเขามีดีเขาคิดว่าเขาดีพอเขาคิดว่าคุณไปหาใครที่ดีกว่าเขาไม่ได้แล้วไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะจ๊ะเป็นเป็นไวเวอร์ซ่าไพ่สลับกันได้ ทำแพล,ลนมาบอกว่าพยายามมีคนพยายามเยียวยาจิตใจไม่ให้ทุกข์มากเกินไปไม่ให้รักมากเกินไปไม่ให้หลงมากเกินไปหรือไม่ให้เสียใจมากเกินไปกับความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะคุยกับราศีเมถุนราศีพฤษภธาตุไฟเมษธนูรม่มเมถุนตุน,ตนกุมกัน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 แล้วก็ธนูอ่านีอีกไหมโอเคเขาคิดยังไงกับคุณจ้า,จ,าจันจาเขาคิดยังไง เขายังตีกับตัวเองไม่เสร็จในความคิดของเขาอยากเลิกก็อยากอยากอยู่ตรงนี้ก็อยากเขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาเรียกร้องหาความเป็นธรรมจากความสัมพันธ์นี้ที่เขาต้องจบเพราะว่าคุณไม่เป็นธรรมกับเขาเลยจะเรียกร้องในสิ่งที่เขาไม่สามารถให้ได้คุณต้องการในสิ่งที่เขาไม่ตอบสนองคุณได้เขาเลยแบบจบกันก็ได้นะเดลทาวเวอร์รอนะ ถ้าคนที่ยังไม่จบนะคะระวังอนาคตคุณจบกันแน่ The Tower มากัน t h e De ดทแบบนี้ the justice ด้วยในบางคนนะคะถ้าจะหย่าต้องฟอง้องหย่าต้องหาให้กฎหมายช่วยแล้วคุณจะชนะด้วยแหละแต่ถ้าในบางคนเนี่ยถ้ายังไม่เลิกกันจะเลิกกันแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวแต่การเลิกการเลิกครั้งนี้เนี่ยเพราะว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม The Day The d e a มาบอกว่า เขาเลิกเพื่อไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของเขาคนคนนี้น่าจะมีเจ้าของแล้วหรือเปล่าอาจารย์มองเห็นสิบเหรียญนะ่ะคนที่มีความพัพร้อมบริบูรณ์คนที่มีครอบครัวแล้วหรือเปล่าโอเคคุณดาคิดยังไงกับเขา The e m p e r ร์คุณชอบสั่งชอบคอนโทลเขาหรอคะคี้ถึงคี้ห่วงคี้งกี้เกกและคุณมองถึงความสัมพันธ์นี้คือผลประโยชน์และเงินและเงินทองหรือเปล่าเขาช่วยซัพพอร์ตคุณหรือเปล่าคะแต่คุณเหนื่อยไหมกับความสัมพันธ์นี้คุณนิ่งเฉยใส่เขาอะ่ะ คุณอยากได้ผลประโยชน์และเงินทองใช่ไหมหรือ,อยังไงเพราะว่าคุณความรู้สึกว่าตอนนี้คุณอยากจะใช้เงินก้อนโตเลยจันอยากได้เงินก้อนโตไปทำอะไรสักอย่างรู้สึกว่าตอนนี้ภาระของคุณเยอะการงานที่ถาโถมความรู้สึกที่ย่ำแย่เข้ามาที่คุณแบกไว้ไม่ว่าจะค่าน้ําค่าไฟค่าบ้าน หรือแบกภาระของครอบครัวรับผิดชอบคนอื่นมากเกินไปแต่คุณไปได้ไหมอาจารย์ก็ว่าคุณไปได้นะคุณเป็นคนเก่งและไปได้ด้วยแต่ถ้าคุณจะคอนโทรลเขาเนี่ยคุณอยากให้ความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่คุณต้องการเนี่ยคุณจะไม่ได้หรอกคุณจะไม่ได้มันค่ะเขาบอกเขาให้คุณไม่ได้น่ะเป็นความรู้สึกที่เขาให้คุณได้ในบางสิ่งบางอย่างแต่ถ้าคุณเรียกร้องมากเกินไปคุณอาจจะไม่ได้สิ่งสิ่งนั้นความรักนะคะสองคนต้องปรับตัวเข้าหากัน อยู่ตรงกลางถ้าอีกคนหนึ่งให้ไม่ได้อีกคนหนึ่งก็ต้องยอมรับได้ถ้ายอมรับไม่ได้ก็ต้องจบประมาณนั้นคนที่เบรกกันไปคนที่นิ่งใส่กันคนที่ไม่คุยกันมีโอกาสกลับมาไหมคะ The Star คุณอาจจะคุยกับราศีกุมค่ะ The Star มาบอกว่าอะไรมาบอกว่ามีคนพยายามบัลล้านจิตใจการพูดคุยกันเคลียร์กันบล็อกกันหรือการสืบการส่องกันความรักครั้งนี้ไม่ได้ความยุติธรรมค่ะได้เงินไหม ให้ได้เงินใครจะเอาเงินมางอหรือมีคนอยากได้เงินก้อนโตคะ่ะหรือจะมีโชคเกี่ยวกับการเงินหรือเปล่าการทํางานไพ่บอกว่ายังนิ่งอยู่เลยอาจารย์มองเห็นการนิ่งอะ่ะคุณยังนิ่งอยู่กับกันแบบนี้แล้วค่ะคุณยังนิ่งใส่กันแบบนี้แหละ,ะแล้วก็พยายามไปโฟกัสกับงานกับเงินกับชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้นและพยายามเดินจากไปกับความสัมพันธ์นี้เขาอยากได้ความต้องการแบบไหนละ่ะเขาอยากได้ความเขาอยากได้การแต่งงานคะ่ะเขาอยากได้ครอบครัวที่อบอุ่นค่ะ เขากักคุณไว้หรือเขาเองไม่สามารถเปิดเผยความรู้สึกความในใจของเขาได้เขาไม่เชื่อใจในคุณหรือเปล่าเขาบอกว่าคุณทําอะไรรับหลังเขานนะคุณแอบย่องย่องทำอะไรรับหลังเขาพูดไม่จริงพูดปดเออเขาอยู่ได้นะไม่มีคุณอ่ะเขามีสิเปลี่ยนทีเดียวเขาบอกว่าเขาอยากได้ความสัมพันธ์ระยะยาวๆค่ะความสัมพันธ์ที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ค่ะความสัมพันธ์ที่ไม่หลอกไม่ลวงค่ะ ความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เห็นผลประโยชน์มากกว่าความรักค่ะเขาอาจจะกลัวคุณว่าคุณรักเขาเพราะเงินของเขาไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ค่ะ,ะมีคนวางแผนทําอะไรบางอย่างมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงย้ายบ้านย้ายผน,นกย้ายงานย้ายการได้หมดเขานะไม่ใช่คุณนะเขานะโอเคอคุณมีคนใหม่เข้ามาไหมจันคุณนั่งนิ่งๆอยู่บนบัลลังของคุณค่ะ คุณอาจจะคุยกับคนทัดดินพฤศพกันมังกรคุณน้อยใจในความรู้สึกเนี้ยคุณน้อยใจคุณอยากคุณต้องการเคลียร์ว่าจะเป็นยังไงคุณมีครอบครัวแล้วหรือว่าต่างคนต่างมีกับความรักที่มันจอมปลอมความรักที่มันเจ็บซ้าๆในที่เดิมๆเหตุผลเดิมทะเลาะกันเรื่องเดิมเดิมเหตุผลเดิมสิ่งเดิมเดิมที่ไม่สามารถให้ต่อกันได้อาจจะคุณอาจจะอยากต้องการเวลาต้องการให้คุณเขาใส่ใจต้องการให้เขาดูแล ต้องการเงินเออประมาณนั้นเอ๊คุณมีคนใหม่เข้ามาไหมดูนะคะคุณอาจจะมีคนเข้ามานะคนที่เด็กกว่าคนหนึ่งนะและคนที่ประมาณพฤศพกรมังกรลองดูค่ะอาจจะมีสองคนที่เข้ามาแต่คุณมีครอบครัวหรือเปล่าหรือไปโฟกัสกับครอบครัวหรือคุณเป็นคนรักครอบครัวมากๆประมาณนั้นเขาฝากบอกคุณห้าใบจันเขาฝากบอกว่าเขาอยากได้ความชัดเจนถ้าชัดเจนแล้วเขาจะสามารถเดินออกไปจากความรักครั้งนี้ได้แบบสวยงามค่ะ ทั้งมีเก้าถ้วยเก้าเหรียญเจ็ดถ้วยเขาไม่เลือกหรอกเขาไม่เลือกทำอะไรเลย view of fortune เขาบอกว่าอยากอยากคุยอยากคุยปัญหาที่มันขัาคาสังอยู่อย่างเงี้ยว่าจะเอาอยัางไงกันอยากคุยว่าจะเปลี่ยนไปในทิศทางใดอยากคุยว่าเราสองคนจะไปกันได้ไหมเขาก็ยังไม่เลือกคุณหรอกถึงการคุยเกิดขึ้นแล้วเขาก็ยังไม่ได้เลือกนะเขามีอีโก้ทีเดียวอีโก้จัดเต็มค่ะฉันอยู่ได้อยู่แบบเธอไม่มีเธอฉันก็อยู่ได้แบบสุดสดสวยๆเรเร่เท่ แต่วิวออฟฟอร์จูนบอกว่าจักรวาลบอกว่าคุณกับเขายังไม่เลิกกันหรอกค่ะคุณนะฝากบอกเขาห้าใบคุณบอกจะไม่อยู่ในรักสามเศร้าคุณจะไม่อยู่เป็นตัวเลือดคุณจะเดินจากไปกับความสัมพันธ์นี้เพราะที่ผ่านมาเหนื่อยมากเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้มากเหนื่อยกับความรักที่ต้องแย่งชิงเหนื่อยกับความรักที่ต้องการเอาชนะเหนื่อยกับความรักที่มันแยกคุณอาจจะคุยกับต่างชาติต่างภาษาต่างาศาสนาวัฒนธรรมคุณหันไปมองสิ่งเก่าๆในชีวิตของคุณมานานมากแล้ว คุณบอกว่าคุณอยู่ในความความรู้สึกที่มันแย่แบบนี้มานานแล้วคุณอยากจะหลุดพ้นจากความรู้สึกเหล่านี้สักทีอยากมีความสุขบ้างประมาณนั้นแต่คุณยังอยากอยู่นะถามว่าจันยังอยากอยู่ไหมจันยังสู้อยู่นะใจยังสู้ถึงความสัมพันธ์ไม่ดีก็อยากมีเขาไวนะ้น่ะขอให้แนะนำห้าใบค่ะ Judgment <Jasmine. S 1> ได้ตะแหวนตัวอยู่อย่างนี้ละค่ะ คุณทาอะไรไม่ได้หรอกเพราะคนที่ทําไม่ใช่คุณคุณคนเจ้าชู้ไม่จอาจานถ้าคุณไม่เจ้าชู้เขาก็เจ้าชู้หรือต่างคนต่างแฟนลี่ต่างคนต่างมีคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเอาใจคนอื่นได้ดีแล้วมีมีความแฟนลี่ดูแลคนอื่นได้ดีหรือเขาก็เป็นมีคนจะเข้ามานะจนันมีคนจะเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณจริงๆด้วยคุณอาจจะเป็นคนที่แฟนลี่มากๆชอบช่วยเหลือผู้อื่นหรือนิสัยดีหรือคารมเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองประมาณนี้ ใครก็เข้าหาอยู่เฉยๆนิ่งๆใครก็เข้าหาแต่คุณรักคนคนหนึ่งซึ่งรักแล้วไม่ไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้คุณอยากพัฒนาแต่เขาพัฒนากับคุณไหมอ่ะคุณอยากพัฒนาความสัมพันธ์นี้แต่ถามเขาไหมว่าเขาอยากหรือเปล่าเพราะงั้นความสัมพันธ์นี้ยังมีการไปไปกับกับแต่ความสัมพันธ์ที่พัฒนาไม่ได้ก็เจ็บอยู่อย่างนี้ละค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังเจ็บอยู่ยังทุกอยู่นอนมองคนที่รักจากไปทางตาเพราะเขาไม่สามารถตอบสนองสิ่งที่คุณต้องการได้ นะคะถ้าคุณเดินออกไปคุณก็จะมีคนใหม่เข้ามาหรือคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้แต่ฝอกรอด้วยความเจ็บปวดนั่นแหละไพ่แนะนำว่าเดมเพรสความรักที่มันเจ็บปวดค่ะการพัฒนาความสัมพันธ์กับคนเจ้าชู้คุณเจ้าชู้หรือเขาเจ้าชู้ความรักครั้งนี้มันเป็นความรักที่ที่มันต้องมีคนที่เสียสละเข้าใจไหมคะคือมันมีคนที่เสียสละ,ถ,ะ,สสละถ้าคุณไม่เสียสละเขาก็ต้องเสียสละ คือมันลงเอยกันไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการในสิ่งที่เขาต้องการมันรารานซ์นกันไม่ได้มันมีการเริ่มต้นใหม่ระวังท้องด้วยนะคะในบางคนระวังท้องไพ่อบอกว่าไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินกับชีวิตโดยรวมของคุณน่าจะเหมาะกว่ากับการรอคนเจ้าชู้คุณเจ้าชู้หรือเขาเจ้าชู้คุณจะไม่ได้อะไรคุณได้ความเจ็บปวดคุณรู้สึกโดดเดี่ยวกับความสัมพันธ์มีแฟนเหมือนไม่มีอ่ะและจะมีเพื่อประมาณนั้น ถ้ามีแฟนแล้วเหมือนต้องอยู่คนเดียวมีเพื่อถ้ามีแฟนแล้วดูแลเราไม่ได้จะมีไปทําไมถ้ามีนะต้องเจ็บเจ็บกายเจ็บใจก็ไม่ต้องมีมันเนาะจันดีไหมคืออาจารย์มองเห็นการพัฒนาที่ที่เขาถ้าเขากลับมานะเขาเป็นคนเจ้าชู้เขาก็จะกลับมาคุยกับคุณดีๆแล้วคุณก็จะใจอ่อนเดินกลับไปอีกแต่มันก็จะเป็นแบบนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าทําใจได้หรือจันจา๋าทาใจได้ไหม คุณทําใจกับคนแบบนี้ได้ไหมถ้าทําได้ก็กลับไปแต่ถ้าทําไม่ได้ในบางสิ่งบางอย่างอืมรักแท้แพ้คนข้างกาย <laughs> โอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชนันบล็อกอยเริ่มดูดวงสวนตัวแอไลน์ line, มาค่ะแอดอีศน์ส F E สองเกวแล้วเจอกันคลิปหน้าจะจันจา อย่าลืมนะจ๊ะรักของคุณคุณคิดว่ารักแท้แต่แพ้คนข้างกายเขาค่ะคุณรักเขาแท้แต่เขาไม่ได้รักคุณแท้แท้สวัสดีค่ะ